สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับองค์ความรู้ดีๆอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง IT a r อาราวอยู่วันนี้อาจารย์เองจะมีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์ที่เราเคยสร้างไว้ในตัว Google Sheets นะครับแล้วเผิญว่าเราลบทิ้งไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการกู้ไฟล์นั้นกลับคืนมาได้หรือไม่น่าสนใจครับจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะรับชมนั้นนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ s ับส c ค i b ์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยเรามาลุยกันเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับสมมติว่าอาจารย์มีไฟล์ตัวของ google s h e e t อยู่ไฟล์หนึ่งชื่อว่าทดสอบการลบไฟล์แล้วก็ในนี้เราก็ามีข้อมูลอยู่ในนี้นะครับอาจจะเต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วก็เราจะลองแชร์ไฟล์นี้ให้กับใครบางคนตัวอย่างเช่นนะ อาจารย์จะลองแชร์ให้กับ Account นี้เป็นอีก Account หนึ่งนะครับเราจะแชร์ไฟล์นี้ให้เขามีสิทธิ์ที่แก้ไขได้ส่งไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองไปดูสิผู้ใช้ User ที่เราแชร์ไปให้เขาก็จะได้ไฟล์นะครับจากนั้นก็ลองเปิดดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราลองเปิดดูแน่นอนที่สุดครับเขาก็จะเห็นข้อมูลในนี้ซึ่งเหมือนกันทุกอย่างเลย เราลองเพิ่มข้อมูลไปนะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้เพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนกับการที่จะเป็นเจ้าของเลยนะครับเหมือนเรามีเพื่อนร่วมทํางานด้วยกันกลับมาที่ไฟล์ต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสวิตกลับมาไฟล์ต้นฉบับเมื่อก,กี้ยูเซอร์ที่2เนี่ยเขาได้ทําการเพิ่มข้อมูล4445555เข้าไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งเจ้าของไฟล์และคนที่แชร์ไฟล์ไปนี้ มีข้อมูลตรงกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแก้ไขไฟล์จากไฟล์เดียวกันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเรามีไฟล์ Google s h e e t แล้วแล้วเปิิว่าเจ้าของไฟล์เนี่ยอาจจะมีการลบทิ้งไปนะครับการลบทิ้งตรงนี้าเดี๋ยวสาธิตให้เห็นเลยนะครับเราเปิดได้ฟ์ของเจ้าของไฟล์นะครับะจะลบทิ้งได้ยังไงนะครับวิธีการลบก็สามารถ ตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าเราจะเจอไฟล์นะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ลบไฟล์นี้ทิ้งไปอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบแต่ก็ลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับลบไปเรียบร้อยละโอเคครับไฟล์หายไปแล้วนะครับไฟล์หายไปเรียบร้อยลอะลองดูสิเมื่อเรากลับมาที่ หน้าจอที่เราเคยเปิดงานทิ้งไว้นะครับเขาก็จะแจ้งเราว่ามีการลบทิ้งไปแล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าการลบทิ้งไปนี้นะครับมันจะมีการเอาไฟล์ที่ถูกลบไปเมื่อสักครู่เนี่ยไปเก็บไว้ในถังขยะนะครับเป็นเวลา30วันครับคือยังไม่ใช่การลบแบบถาวร ถ้าตราบใดที่เราลบไปแล้วนะครับแล้วก็เวลามันล่วงเลยไปถึง30วันแบบนี้ Google จะทําการลบออกให้อย่างถาวรไปเลยนะครับนั่นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเกิดว่าทําอะไรแล้วลบไปผิดพลาดไปไฟล์จะหายไม่ต้องกังวลน,นะครับนะอ่ะถ้าลบทิ้งไปแล้วทําอย่างไรตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ Google Drive ของ User ที่เป็นเจ้าของนะครับนะอ่าการกู้คืนนั้นก็ไม่ยากอะไรนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะกู้คืนนั้น อาจารย์อยากไปให้ดู user ที่2ก่อนที่เราได้รับตรงนี้มาเห็นไหมครับถ้าเกิดว่า user ที่2เนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เขาได้รับการแชร์มาเขาก็จะเจอปัญหาแบบนี้ครับระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนบอกว่าไอ้ไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ถูกย้ายไปอยู่ที่ต่างขยะของเจ้าของอยู่ละของ user คนแรกนะครับถูกย้ายไปเรียบร้อยแล้วเรา จะไม่สามารถเอาคืนมาได้เลยนะครับเพราะว่าไฟล์นี้มันไม่ใช่ของเราแต่ระบบนั้นจะยังเปิดโอกาสให้เราทําการทำสำเนาข้อมูลจากข้อมูลชุดเดิมที่ได้ถูกลบไปแล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มทำสำเนาได้แล้วสะแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับจะสังเกตว่าระบบจะทําการแบ็กอัพข้อมูลจากไฟล์ต้นฉบับของยูเซอร์คนแรกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ว่าสำเนาของ แล้วก็เป็นชื่อไฟล์เดิมแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ออริจินอลนะไม่ใช่ออริจินอลเป็นการที่ระบบที่จะแนะนำให้เราสำเนาข้อมูลมาไว้ให้นะครับคราวนี้เราก็คง,งจะพอมีข้อมูลเก็บไว้เพื่อทำงานต่อไปได้นะครับกลับมาที่แท็บของเจ้าของบ้างนะครับ จะยังสังเกตได้ว่าตอนนี้ไฟล์หายไปหมดเกลี้ยงละครับไม่มีไฟล์อะไรเหลืออยู่เลยนะครับการกู้คืนนั้นทำได้ไม่ยากอะไรนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่ uh, drive. google. com ของคนที่เป็นเจ้าของนะครับให้เรามาคลิกที่ uh, เมนูตรงนี้นะครับถังขยะคลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเจอนะครับว่าเราจะเจอไฟล์ทั้งหมดครับที่เราเคยลบไป และยังอยู่ในเงื่อนไข30วันหลังจากที่ทําการลบไฟล์ที่ถูกลบล่าสุดจะถูกโชว์ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ได้ลบไฟล์นี้ทิ้งออกไปละนะครับคราวนี้เราอยากจะเปลี่ยนใจนะครับยังสามารถทําได้นะครับก็คือถ้าอยู่ภายในเงื่อนไข30วันไฟล์จะยังไม่หายจากระบบจริงๆนะครับนะ,ะถ้าเราต้องการกู้คืนง่ายมากเลยนะครับคลิกที่ไฟล์หนึ่งทีแล้วคลิกเมาส์ขวา แล้วก็กดปุ่มกู้คืนครับหรืออาจจะลบแบบอย่างถาวรก็สามารถทําได้ถ้าลบปุ่มนี้ไปแล้วนะครับอะไรก็เรียกคืนไม่ได้แล้วนะครับโปรดระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะเมนูที่2นี้คือลบอย่างถาวรเลยไม่ต้องรอ30วันนะครับเรามากู้คืนกันเลยดีกว่าน,นะครับนะกดปุ่มกู้คืนเรียบร้อยครับไฟล์ที่ถูกลบไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะถูกคืนมานะครับนะ อ่าโอเคเราก็ไปที่ได้ของเราอีกทีหนึ่งนะครับจะกดปุ่มที่ปุ่มได้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะเห็นไหมครับอ่าไฟล์ทดสอบการลบก็จะถูกดึงขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับข้อมูลเก่าทุกอย่างอยู่ครบถ้วนลองคลิกเข้าไปดูอ่ารอสักครู่นะครับ อ่าโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลนะที่เราได้ลบไฟล์ไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าเมื่อเราลบกู้คืนกลับมาได้แล้วนะลองไปดูที่ว่าคนที่เราเคยแชร์ให้เขานะครับยังสามารถเห็นไหมเราจันกดที่ตัวโลโก้ของชีสนะครับยังกลับมาไหมนะครับอ่ายังเห็นนะครับนะลองคลิกเข้าไปดูนะครับอยู่ครบครับอ่า กลับไปที่เจ้าของ User ที่1ครับลองพิมพ์อีกบรรทัดหนึงเข้าไปแล้วกลับไปดูที่ User ที่2นะครับข้อมูลก็มาสิทธิ์ในการแชร์ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่นั้นหมายความว่าไฟล์นี้จะสามารถใช้งานได้มันจะต้องขึ้นกับเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของจริงๆนะว่าเขาจะกู้คืนไหมถ้าเขากู้คืนเราก็จะได้สิทธิ์ทุกอย่างครบถ้วนเหมือนเดิม นะครับแต่ถ้าเขาไม่กู้คืน30วันครับทุกอย่างหายเกลี้ยงเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้เรามีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ไฟล์ที่ได้ลบไปแล้วนะครับอาจจะไม่เกิน30วันเนี่ยเราสามารถเรียกคืนมาได้นะครับแต่เลย30วันไปแล้วต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะเราไม่สามารถจะเรียกไฟล์คืนให้ท่านได้นะครับ แล้วก็สิทธิ์ทุกอย่างก็จะแปลผันตามคนที่เป็นเจ้าของไฟล์จริงๆนะครับนะแล้วก็คนที่เป็นยูเซอร์ที่ถูกได้รับการแชร์มานะครับถ้าเกิดไฟล์ลบไปแล้วเนี่ยเรายังคงส,สามารถทำสำเนาเก็บไว้ได้อีกทางหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อยากเล่าให้พวกเราได้รับรู้นะครับนะเกิดว่าเกิด เจอสถานการณ์แบบนี้เราจะได้หาทางออกได้นะครับโอเคครับวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับในการใช้ตัว Google Sheets นะครับขอให้สนุกกับการใช้งานนะแล้วเราจะมาพบเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปความรู้ถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ